้านรีฟิวนะคะเปิดมาตั้งแต่เดือนเมษาค่ะ2566ค่ะก็ตอนนี้ก็เปิดมาประมาณ5เดือนได้แล้วค่ะค่ะส่วนความเป็นมานะคะก็เริ่มมาจากพี่แบงค์เลยค่ะที่เป็นคนอยากเริ่มทำร้านกาแฟนะคะเพราะว่าเหมือนเขาได้อินสปิเรชั่นมาตั้งแต่เหมือนไปออกกองแล้วทีนี้ก็ได้เหมือนมีเพื่อนเขาอะค่ะเอาเครื่องทำกาแฟมาเป็นกาแฟดริปเขาก็เลยมีความสนใจแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจริงๆจะมีอยู่ประมาณ6-7ตัวค่ะแต่ว่าที่จะแนะนำเลยก็จะมีเป็นวอเตอร์เมลอนพีชทีนะคะซึ่งยังไม่มีที่ไหนในขอนแก่นทำค่ะก็จะเป็นน้ำชาพีชนะคะด้านบนจะเป็นการิต้าแตงโมค่ะก็จะให้ความหวานสดชื่นค่ะสามารถกินได้ทุกวัยเลยค่ะค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงค่ะถึง5โมงครึ่งค่ะเห็นจะมีวันที่แบบว่ามาที่ร้านเนี่ยวันไหนบ้างบอกอันนี้บอกได้ไหมหรือว่าต้องลุ้นเอาก็ต้องหลุนเอาค่ะเพราะว่าเขาจะกลับมาที่ร้านเนี่ยเฉพาะช่วงที่ไม่มีงานที่กรุงเทพค่ะแต่หลังๆมาก็จะกลับมาประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งค่ะใช่ก็ต้องสุ่มๆเอาแล้วถ้าน้องแบงค์มาที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่คือน้องแบงค์สวิตลูกค้าเองเลยไหมคะใช่ค่ะก็จะมีพี่แบงค์ก็จะให้บริการลูกค้ากับทุกคนนะคะอย่างเช่นอาจจะมีทำเป็นดริปค่ะลูกค้าคนไหนที่มาแล้วพี่แบงค์อยู่เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นคนที่ดริปให้ค่ะหรือว่าสกัดช็อตกาแฟให้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ใครเป็น FC ใช่ใครเป็นส่วนตัวก็ถ้าเกิดใครเป็น FC พี่แบงค์นะคะหรือว่าอยู่ในขอนแก่นหรือจังหวัดข้างเคียงนะคะก็เชิญมาที่ Refill Coffee นะคะเป็นร้านใหม่ค่ะเป็นก็จะให้บรรยากาศที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยค่ะในขอนแก่นถ้ามีโอกาสก็เชิญมานะคะขอบคุณค่ะ